ไปดูกิจกรรมจิตอาสาจังหวัดเชียงรายค่ะมณฑลทหารบกที่37จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปลูกข้าวในโครงการไร่นาสวนผสมปลูกวันแม่เกี่ยววันพ่อค่ะที่โครงการทหารพันดีพลตรีบุญยฤทธิ์เกษตรเวทินผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่37ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมทบ37มอบหมายให้พันเอกสิงหนาถโลสุยะรักษาราชการแทนรองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่37นำคณะโครงการทหารพันดีค่ายเมงรายมหาราชจิตอาสา904และกำลังพลจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปลูกข้าวในโครงการไร่นาสวนผสมปลูกวันแม่เกี่ยววันพ่อเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2567โดยมีหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมทบ37และนักเรียนโรงเรียนอนุบาลกองทัพบกอุปถัมภ์บริบูรณ์ธนวัฒน์เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ด้วยค่ะน่ารักมากๆเลยนะคะเห็นจิตอาสาวัยเยาว์ตัวน้อยไปช่วยกิจกรรมกันแบบนี้โอ้โหน่ารักมากจริงๆ